สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูสภาพถนนนะคะเป็นถนนเส้น24ค่ะบุรีรัมย์ถนนมีสภาพโอเคนะคะเป็นลาดยางตลอดเลยแล้วก็อาจจะต้องเข้าชุมชนนะคะก็ต้องทำใจนิดหนึ่งในช่วงที่การจราจรหนาแน่นนะคะด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะเราก็มีโอกาสได้เห็นรถขนบ้านค่ะเป็นบ้านนกดาวบ้านไม้นะคะฝั่งซ้ายนี่ค่ะก็แปลกดีนะคะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นแบบนี้เขาสามารถขนส่งได้ทั้งหลังเลยนะคะแปลว่าบ้านหลังนี้ก็คือออกแบบให้สามารถบรรทุกกับรถที่เขาต้องการได้พอดีค่ะถนนเส้น24นี้นะคะถ้าเราตรงไปเรื่อยๆก็จะไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหากเราเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปยังบ้านกรวดบุรีรัมย์นะคะเลี้ยวขวาก็คือเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีสถานที่เที่ยวค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมไปสู่อีกหลายๆจังหวัดนะคะจึงเป็นเส้นทางที่ผ่านค่ะยังไม่ได้ตั้งใจไว้หากมีโอกาสนะคะจะนำคลิปสถานที่ท่องเที่ยวมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะคะสวัสดีค่ะ